thì nhóm nha. Nhóm láo thì mấy tiếng. Thì nhóm láo bỏ. Mày thì nhóm ngay chẳng à. Thế ปกติทีมไม่เป็นคนไม่ยอมแพ้ใครนะทำไมมันตามันเห็นอันนี้ด้วยแหละมันเห็นเว็บมันก็พอมันกลัวคือหลักฐานนี่เนี่ยมาดูได้เลยดีกว่าจนแกะหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ่ายในเว็บปีบอกไม่ยอมแล้วยอมมากพูดว่ายอมจบเลยไม่ยอมปีอะไรสองดิจะเอาอะไรมาเถียงมาดูในเว็บสถิติอะไรดีกว่าก็คือยอมแพ้ยังไม่ได้มีหลักฐานในคอมนี่ดูเน็ตได้หมดมึงเถียงมั่วไม่ได้กดเน็ตกด Google ดูเลยอ่ะแพ้เพราะสิ่งนี้หรือเปล่าครับเพราะ Google หรือเปล่าครับเพราะว่าความจริงความจริงกดในเน็ตได้กดในเน็ตได้มีหลักฐานวันเดียวจบคลิปนี้จะถูกเอาไปลงก็กูคิดว่าทีสองดีกว่าอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเอาแบบภาพมันเป็นผลเลยอันนี้จบเพราะว่าปัจจุบันอันนี้ก็ปิดทีสองที่ปัจจุบันคือทีสองประชาแล้วคนส่วนรวมก็เห็นเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนรวมเนี่ยเรียกคนที่บริหารเช่นสสใช่ไหมขึ้นไปเป็นตัวแทนพวกประชาชนเป็นเสียงถูกไหมเพราะฉะนั้นพวกสสพวกนี้ก็พวกสสพวกนี้มันก็ตกลงมติแล้วว่าปิดที่สองเนี่ยเหมาะสุดเพราะว่าสสเนี่ยถูกเลือกมาจากประชาชนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นทั่วประเทศคนส่วนใหญ่ก็ลงมติว่าเปิดที่สองดีกว่าแสดงว่าคนส่วนรวมมองเห็นรวมกันว่าปิดที่สองน่าจะดีกว่าก็คือประเด็นของเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว่าผับปิดตีสองหรือตีห้าทำให้เศรษฐกิจดีกว่ากันที่เขาตั้งนโยบายว่าสมควรปิดตีสองอ่ะเพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องจารีตประเพณีเพราะว่าคนไทยมันแบบพวกแบบต้องอ่อนน้อมต้องแบบอยู่ในศีลห้าอะไรนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วอ่ะปิดตีห้ามันต้องดีกว่าแน่นอนจารีตประเพณีไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัวส่งเสริมทำให้คนทำความดีเมื่อคนทำความดีคนอยู่ในศีลในธรรมก็จะประพฤติตัวดีประพฤติตัวดีก็จะทำให้เอาสิ่งดีๆนั้นเนี่ยมาช่วยในการพัฒนาชาติบ้านเมืองจนขโมยน้อยลงอะไรน้อยลงประเทศชาติก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องพวกนี้ประเทศชาติก็จะพัฒนาได้เร็วกว่าเดิมถ้ามันมีบ้านเมืองมีโจรขโมยมีคนไม่ดีเยอะเพราะว่าไม่มีศีลธรรมบ้านเมืองก็จะไม่เจริญเศรษฐกิจก็จะไม่ดีเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวอะไรเยอะมีแต่โจรขโมยคนก็ไม่อยากจะมาเที่ยวใช่ไหมเขาไม่อยากมาเที่ยวปั๊บบ้านเมืองก็ไม่มีคนมาเที่ยวบ้านเมืองไม่ได้เงินบ้านเมืองก็เศรษฐกิจไม่ดีชาวต่างชาติก็ไปบ้าบ้านนี้บ้านประเทศนี้มีคนนี่แต่ไม่ดีเยอะมีโจรขโมยเยอะเขาก็ไม่มาเที่ยวประเทศไทยก็ไม่ได้รับเงินไม่เจริญเนี่ยพูดยาวอ่ะก็คือสิ่งที่พีนบอกก็คือหมายถึงว่าคนที่กินเหล้าตั้งแต่ตีสองถึงตีไปจนถึงตีห้านี่คือมันจะกลายเป็นคนเลวเป็นโจรขโมยทำให้บ้านเมืองไม่ดีหรืออย่างนั้นก็คือคนเที่ยวตีสองถึงตีห้าเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บพอเลิกเที่ยวตีสองปุ๊บกูจะกลายเป็นโจรเลยเป็นผู้ร้ายทำให้บ้านเมืองไม่ดีต่างชาติไปเที่ยวนี่ก็แบบโอ้ยเที่ยวบ้านเมืองไทยไม่ดีแต่ในมุมกลับกันถ้าเกิดเปิดตีสองถึงตีห้าปุ๊บมันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบน่าสนใจอย่างเช่นพัทยาเปิดถึงตีห้าขนาดพัทยาเปิดถึงตีห้าสังคมไม่ดีต่างประเทศมองไม่ดีแต่กูมองไปขนาดไอ้เที่ยวนี่แต่ฝรั่งไอ้เที่ยวนี่ก็ฝรั่งที่ไม่ดีอย่างเนี้ยนี่ขนาดไม่ดีนะเนี่ยฝรั่งแม่งเยอะขนาดนี้เลยเอาที่บอกว่าถ้าเปิดดึกแล้วฝรั่งจะมาเที่ยวเยอะใช่ไหมแต่อย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าฝรั่งมาเที่ยวกับไอ้พัทยาเดี๋ยวที่มันบอกมาตอนแรกก็คืออะไรวะมันทำให้ต่างชาติมองประเทศไทยไม่ดีอะไรสักอย่างที่มันพูดไปจำไม่ได้แต่กูจะบอกว่ากูเห็นฝรั่งที่ฝรั่งอยู่อ่ะก็คือที่เปิดถึงตีห้าเช่นหางฝรั่งไปไหนพัทยาพัทพงอะไรหาอะไรที่มันผับมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันเป็นผับเปิดถึงเช้าเช้าเออมึงบอกว่าฝรั่งเนี่ยมันมาเที่ยวใช่ไหมเอาเงินมาให้เราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งเนี่ยมีทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งมันก็อยากจะมาเที่ยวอยู่แล้วมันก็เลยจะต้องมาเที่ยวพัทยาที่อื่นมันก็ไม่มาเที่ยวอยู่แล้วนี่ที่อื่นอ่ะอ่ะขาย
เดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะเบลอจริงเนี่ยมันใครจะมาเนี่ยฆ่าเราหมดเนี่ยไอ้ติ๋วเบลอถ่ายของได้ตามมีอะไรอีกก็คือถ้าฝรั่งมาเที่ยวเนี่ยแล้วคนไทยนี่แต่ไม่ดีเป็นโจรเยอะตอนแรกๆก็ไม่เห็นผลหรอกแต่ถ้าระยะยาวลองมองกลับไปอุ้ยมาเที่ยวคนไทยว่าไม่ได้หรอกมาเดี๋ยวแม่งคนผมฆ่าผมขืนจนเยอะจนอะไรจนแม่งเยอะว่าไม่มาประเทศนี้เป็นเช่นอื่นเพราะว่าจนเยอะเพราะอะไรเพราะว่าขาดศีลธรรมขาดอะไรอย่างนี้ฝรั่งมันก็ไปหมดแล้วแรกๆไอ้สีบอกโอ้เห็นเยอะแต่ถ้ามองในแง่ยาวๆบ้านต่างเมืองเถื่อนแบบบ้านเมืองนี่เป็นแบบมีแต่คนแบบที่เที่ยวเนี่ยใครจะมาเที่ยวตามหลักความเป็นจริงหรือว่าตัวมึงเองอ่ะตัวมึงเองไงอยากไปเที่ยวอ่ะไอ้ที่ตอนที่เสื้อแดงมาเนี่ยมึงอยากไปเที่ยวนั่นแค่เขาปฏิวัติกันได้เขาแค่ทะเลาะกันแค่นั้นมึงยังไม่อยากไปเที่ยวแถวสะโพกสารแป๊บเดียวไอ้ฝรั่งแต่สะโพกสารนี่ก็ไม่ไปเที่ยวมันก็หนีหมดเพราะว่าแค่คนมันประท้วงกันนิดหน่อยนะคนไม่เที่ยวแล้วอันนั้นเป็นเหตุจำเป็นด้วยแต่ถ้าเกิดเขาแต่ว่าเกิดประเทศไทยได้ชื่อว่าประเทศแห่งคนไม่มีศีลธรรมแต่โดนเยอะๆก็ไม่มาเที่ยวอยู่ดีฝรั่งก็กลายเป็นประเทศชาติไม่เจริญเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยระยะยาวใช่ไหมระยะสั้นตอนนี้มึงเห็นอยู่ว่าฝรั่งเยอะจริงก็เพราะว่าเขายังผับปิดปีสองแต่ถ้าเกิดผับปิดปีห้าเนี่ยระยะยาวคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมใช่ไหมยิ่งอ่ะตาใจใช่ไหมใช่ละชิ้นน้อยลงเรื่อยๆที่หมายถึงก็คือประเด็นของทีมก็คือการที่สนับสนุนให้คนมาท่องเที่ยวกินเหล้าเนี่ยก็คือคนที่มากินท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีคนไม่มีศีลธรรมเป็นโจรแต่ถ้าพูดในมุมที่พลาดมาเที่ยวเมืองไทยก็มีเที่ยวอยู่สองอย่างคือเที่ยวชมวัฒนธรรมไทยพวกวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้และสิ่งที่เยอะกว่าไปเที่ยววัดพระแก้วคือเห็นฝรั่งได้เยอะเลยตามสถานที่ท่องเที่ยวพวกนี้ก็คือผับก็ที่มันก็คือมันยอมรับมาแล้วว่าที่สิ่งที่ตอนแรกมันบอกก็คือว่าสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ฝรั่งมาเที่ยวตอนเนี้ยมันน้อยอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะฝรั่งจะเที่ยวจากการเที่ยวกลางคืนเป็นร้อยละหลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอฝรั่งแต่ที่เที่ยวแล้วทำไมเราไม่สนับสนุนยิ่งให้มันเปิดกว้างให้ดึงฝรั่งเข้ามาเที่ยวเยอะๆดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาเยอะๆฝรั่งถึงมันจะขับรถชนตายเหี้ยอะไรเกิดกระดวนดิเหตุบาดเจ็บสาหัสมันไม่มีสิทธิ์ใช้บัตรทองอยู่แล้วรัฐบาลก็นอนรับผิดชอบก็คือฝรั่งก็จ่ายจากกระเป๋าตังค์ตัวเองจ่ายไปที่นั่งมีเหตุผลไม่ต้องรัฐบาลไม่ต้องมาช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้แล้วก็สนับสนุนคนนั้นไปส่วนเรื่องผับอันนี้มันต้องพูดยาวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าผับอ่ะมันไม่ใช่สถานที่ที่แบบคนมีฐานะน้อยที่จะมาเที่ยวได้อยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องมีเงินมิสเตอร์ยังต่ำๆในนี้ก็40ซึ่งก็คือคนที่มีปัญญาจ่ายจากน้ำเปล่าขวดละ5บาทไปเป็น40บาทเนี่ยมันต้องมีเงินรักษาค่าพยาบาลตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งรัฐบาลอยู่แล้วถูกป่ะไปฟังกี้อะไรเยอะสุดรถใช่มีคนนั่งรถเมล์มาเที่ยวฟังกี้ไหมไม่มีกูว่านี่กูยังไม่นั่งรถเมล์เที่ยวฟังกี้เลยนะเทียบกับเอาง่ายๆหน่อยบ้านๆหน่อยปลาข้าวสารก็มิเตอร์ก็30จากน้ำ5บาทกี่เท่าวะ6เท่าของราคาปกติขึ้นชื่อว่าผับส่วนผับเล็กๆตามกังงองกังแงงกังงองกังแงงตีสองถึงตีห้าเขาไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยมึงต้องเปิดถึงตีห้านะเขารู้สึกว่ารายได้มันน้อยเขาก็ปิดตอนที่2ก็ได้ไม่มีใครว่าส่วนด้านนี้อยากที่คนเยอะคนมาเป็นร้อยเป็นล้านนั่นก็เปิดที่5ไปอีกมีฝรั่งมีคนไทยมาคนกันก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าคนไปเที่ยวโอเคเงินก็ไปอยู่กับเจ้าของผับบาร์ใช่ไหมแล้วเจ้าของผับบาร์เอาเงินนั้นมาช่วยชาติหรือเปล่ามันช่วยเสียงว่าภาษีก็ไม่ถี่มันเต็มให้เถียงไหมมันจะเถียงก่อนแล้วภาษีไม่ได้เขาเถียงเลยกูนี่เลยเขาเถียงกูนี่ก่อนไม่ได้กูนี่ก่อนได้แล้วได้จำไว้เถอะเสียภาษีก็เสียเสร็จปั๊บถ้าจะเอาภาษีนั้นไป
ไปทำไปพัฒนาชาติใช่ไหมเอาเทนีอยู่นิดหน่อย